มวย Today Story เรื่องราวของวงการมวยไทยสู่เรื่องเล่าที่จะกลายเป็นตำนานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาติดตามกับรายการมวย Today Story อีกครั้งครับวันนี้อยู่กับผมหลี่จิ้งพร้อมด้วยทีมงานมวย Today Story ของเราครับประเทศไทยของเราครับนอกเหนือจากมวยไทยที่เป็นเอกอุระดับโลกแล้วนะครับเนื่องด้วยเป็นกีฬาประจำชาติประเทศไทยเรายังมีความสามารถอย่างอื่นที่ไม่ได้น้อยหน้าครับนั่นก็คือมวยสากลสมัครเล่นที่ก็เคยได้เหรียญทองโอลิมปิกมาแล้วในการแข่งขันระดับโลกแต่กีฬามวยการต่อสู้อีกหนึ่งอย่างครับที่ประเทศเราไม่เคยขาดคนเก่งนั่นก็คือกีฬามวยสากลอาชีพครับซึ่งไทยเรานั้นมีแชมป์โลกมาแล้วจวบจนปัจจุบันทั้งสิ้นนะครับ49คนในเอเชียถือว่าเป็นอันดับ2รองจากประเทศญี่ปุ่นครับแต่ถ้าว่าครับวันนี้มวย Today Story ของเราครับจะนำเสนอถึงประวัติที่น่าสนใจของอดีตแชมป์โลกชาวไทยอีก1คนและเรื่องราวชีวิตของเขาไม่ได้สวยหรูครับอุปสรรคขวากหนามมากมายเขาไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาคือศรีสะเกษสอรุ่งวิสัยครับศรีสะเกษสอรุ่งวิสัยครับหรือว่านครหลวงโปรโมชั่นครับหรือหลายๆคนเรียกกันว่าเจ้าแหลมเกิดเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2529ซึ่งปัจจุบันนั้นก็วัย35ปีครับเป็นชาวตำบลแต้ครับอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษชื่อจริงเขาครับชื่อวิศักดิ์ศิลปะวังเอกซึ่งจริงๆแล้วชื่อเล่นของเขาครับชื่อตั้มครับเพื่อเรียกกันติดปากครับว่าแหลมโดยเจ้าแหลมครับเริ่มต้นเข้าสู่วงการการต่อสู้มวยไทยครับโดยมีโอกาสขึ้นชกในวัย15ปีโดยใช้ชื่อมวยไทยก็คือวรวุฒิวปศรีสะเกษครับและวรวุฒิสิทธิ์สายทองในสังกัดของค่ายมวยสิทธิ์สายทองครับซึ่งค่ายมวยสิทธิ์สายทองนี้ครับมีการสนับสนุนในการชกมวยสากลอาชีพอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับโดยแหลมครับได้หักและเทิร์นโปรสู่วงการมวยสากลอาชีพในปี2552ครับโดยได้โกอินเตอร์ครับไปที่แดนประดิษฐ์ประเทศญี่ปุ่นครับในการเจอกับอากิระยาเองะครับนักชกชาวญี่ปุ่นซึ่งเจ้าแหลมครับไปแพ้น็อกในยกที่3ถึงถิ่นแดนซามูไรครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับศรีสะเกษครับก็ได้เข้าสู่สังกัดของนครหลวงโปรโมชั่นจากการเห็นแววครับของเสี่ยฮุยสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์ครับได้รับการสนับสนุนอีกต่อนึงครับจากทางด้านคุณศรีสุขลุ่งวิสัยครับซึ่งเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดศรีสะเกษบ้านเกิดของเขาในขณะนั้นอีกด้วยครับโดยทางด้านเสี่ยฮุยครับพยายามเคี่ยวเข็นทุกรูปแบบครับสร้างกระดูกอยู่พักใหญ่ก่อนจะผลักดันเข้าสู่สภามวยโลกเอเชีย WBA เอเชียครับโดยดันเจ้าแหลมเนี่ยประเดิมแชมป์รุ่นซูเปอร์ไฟเวทในปี2554ได้สำเร็จโดยถือว่าแววไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับด้วยการป้องกันแชมป์ได้ถึง3ครั้งและอุ่นเครื่อง17ครั้งชนะน็อครวดครับและเส้นทางสู่แชมป์โลกก็ปรากฏครับเมื่อเพื่อนร่วมค่ายอย่างสุริยันสอรุ่งวิสัยครับพลาดท่าเสียแชมป์โลกซูเปอร์ไฟเวทสภามวยโลกให้กับผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นโยตะซาโตะถึงถิ่นประเทศไทยของเราครับเมื่อเดือนมีนาคมปี2555จึงเป็นโอกาสครับให้กับเพื่อนร่วมค่ายอย่างเจ้าแหลมครับศรีสะเกษมีโอกาสแก้มือแทนเพื่อนเนื่องด้วยจากออปชั่นพิเศษครับที่ต้นสังกัดทำเอาไว้ก่อนหน้าที่จะชกกับโยตะซาโตะซึ่งนักชกญี่ปุ่นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับต้องมาป้องกันแชมป์โลกที่ศรีสะเกษประเทศไทยของเราโดยมีเจ้าแหลมครับเป็นผู้ท้าชิงด้วยตัวผมเองนั้นในเวลานั้นครับก็เป็นผู้สื่อข่าวและมีโอกาสได้ไปรับเจ้าโยตะซาโตะถึงสนามบินสุวรรณภูมิครับร่วมกับพี่ๆสื่อมวลชนอีกมากมายโดยวันชิงแชมป์ก็มาถึงครับในการเตรียมตัวอย่างดีของศรีสะเกษก็ทำให้เจ้าแหลมครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่8และทำให้ศรีสะเกษแก้มือให้กับเพื่อนร่วมค่ายสำเร็จพร้อมกับกระชากเข็มขัดแชมป์โลกมาเป็นของตัวเองได้สำเร็จเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ในแบบฉบับของตัวเองครับในการป้องกันแชมป์ครั้งแรกต่อมาครับของศรีสะเกษต้องมาพบกับคาร์ลอสคูเอดาสครับนักชกผู้ท้าชิงชาวเม็กซิกันที่ยังมีสถิติไม่แพ้ใครหรือเสมอให้แก่ใครครับโดยศรีสะเกษเป็นฝ่ายเดินทางไปป้องกันแชมป์ถึงกรุงเม็กซิโกซิตี้ครับประเทศเม็กซิโกซึ่งเกมการชกครับในการป้องกันแชมป์ของศรีสะเกษครับศรีสะเกษก็เป็นฝ่ายแพ้คะแนนให้กับทางด้านคาร์ลอสคูเอดาสในต้นยกที่8เนื่องจากทางด้านศีรษะของศรีสะเกษครับและก็ศีรษะของคาร์ลอสคูเอดาสนั้นไปชนกันทำให้คูเอดาสมีรอยแผลแตกฉกรรจ์บริเวณเหนือคิ้วซ้ายครับจนไม่สามารถชกต่อได้ทำให้กรรมการต้องรวมคะแนนครับจากเกมการชกที่ผ่านมาปรากฏว่าทางด้านศรีสะเกษครับเป็นฝ่ายแพ้คะแนนไปเอกฉันท์ครับแต่ในอีก3ปีต่อมาครับศรีสะเกษจึงได้มีโอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกอีกครั้งที่2เขาครับในรุ่นเดิมสถาบันเดิมกับโรมันกอนซาเลสแชมป์โลกชาวนิการากัวที่เมดิสันสแควร์การ์เด้นครับนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นใน
วันที่19มีนาคมครับปี2560ในฐานะรองแชมป์โลกอันดับ1ซึ่งการชกครั้งนี้ครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวงการมวยโลกของไทยครับเนื่องจากกอนซาเลสครับเป็นแชมป์โลกมาแล้วครับถึง4รุ่นและครั้งหนึ่งครับก่อนที่จะเหินฟ้าไปชกกับทางด้านเจ้าโรมันกอนซาเลสนะครับครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมปี2560นี้แหละครับเขาเคยท้อจนคิดเกือบจะถอดใจกับปัญหามากมายทั้งเรื่องค่าตัวเรื่องค่าใช้จ่ายชักหน้าไม่ถึงหลังค่าคอนโดที่ต้องค้างชำระจนในปีที่ผ่านมาครับเจ้าแหลมครับของคนไทยมีโอกาสอีกครั้งครับที่จะไปชิงแชมป์โลก WBC 115ปอนด์กับคาร์ลอสคูเอรัสคู่ปรับเก่าชาวเม็กซิโกที่ประเทศอเมริกาครับซึ่งศรีสะเกษครับเตรียมตัวและความพร้อมเนี่ยค่อนข้างอย่างหนักเลยครับเดินทางไปถึงและเตรียมตัวที่จะขึ้นไปล้างแค้นกับทางด้านคูเอรัสแต่ทว่าครับท่านผู้ชมครับแม่ต้องบอกว่าเหมือนถูกกันแกล้งครับศรีสะเกษมีอาการปวดท้องที่บริเวณด้านซ้ายต้องเรียกรถพยาบาลครับมารับในที่พักจนไม่สามารถขึ้นทำการแข่งขันชิงแชมป์โลกได้เรียกว่าเป็นข่าวที่ช็อกใจคนไทยทั้งประเทศและเชื่อว่าเจ้าตัวและทีมงานก็คงเจ็บปวดไม่น้อยครับแต่ก็มีข่าวครับหลังจากนั้นไม่นานครับศรีสะเกษก็กลับมาทำการฟิตซ้อมใหม่ไม่ท้อครับและหวังว่าจะนำเข็มขัดแชมป์โลกเส้นเดิมที่ตัวเองเคยเป็นมายังมาตุภูมิของไทยเราให้ได้อีกครั้งครับก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าแหลมนะครับได้สู้ต่อกลับมาเป็นแชมป์โลกอีกครั้งให้ได้สำเร็จครับซึ่งต้องยอมรับจริงครับท่านผู้ชมครับว่าเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆของศรีสะเกษสอรุ่งวิสัยซึ่งเอาจริงๆแล้วชีวิตของเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจริงกว่าจะมีวันนี้กว่าจะเป็นแชมป์โลกและเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นแชมป์โลกที่เก่งที่สุดในโลกหากเทียบกันปอนต่อปอนและปัจจุบันนั้นยังมีการรับราชการตำรวจในยศ10ตำรวจตีอีกด้วยนะครับแต่เส้นทางสายแชมป์โลกของเขายังไม่สิ้นสุดครับท่านผู้ชมครับต้องติดตามและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าแหลมศรีสะเกษสอรุ่งวิสัยกันต่อครับว่าเขาจะเจอใครและมีโอกาสชิงแชมป์โลกอีกครั้งเมื่อไหร่และนี่คือรายการมวย Today Story ของเราครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยวันนี้ผมหลีจิ้งต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.comถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com